ขั้นตอนแรกนะครับผัดพริกขิงหมู3ชั้นนะครับนี่นำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนนะฮะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปเลยครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่พริกแกงลงไปเลยสังเกตว่าผมแอบใส่น้ำมันเยอะหน่อยผัดพริกขิงเนี่ยมันต้องแบบน้ำมันเยอะๆอ่ะพอพริกแกงเริ่มหอมนะฮะขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะของผัดพริกขิงเนี่ยน้ำพริกเผาครับส่วนใหญ่เมนูนี้เขาจะชอบติดหวานหน่อยกระเด็นได้ที่เลยพอน้ำพริกแกงนะฮะกับน้ำพริกเผาเนี่ยเข้ากันแบบนี้เลยนะฮะแล้วเขาเริ่มฟูเนาะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆครับนี่ใบมะกรูดนะครับก็ใส่หมู3ชั้นลงไปเลยครับหั่นไม่ต้องหนามากนะคุณผู้ชมนะบางทีหั่นหนามากปุ๊บเดี๋ยวมันเหนียวอ่ะนะเอาแบบชิ้นพอดีคำหรือถ้าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นหมูกรอบก็อร่อยมากเอาละครับคุณผู้ชมครับเราต้องรีบปรุงรสก่อนนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถึงแม้น้ำพริกแกงของเราจะมีรสเค็มแต่ว่าก็ต้องใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับมีเค็มแล้วก็ต้องมีหวานครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของผัดพริกขิงนะฮะก็คือรสเปรี้ยวที่แบบโหอูมามิมากอันนี้จากน้ำมะขามเปียกนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อความกลมกล่อมครับซอสหอยนางรมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้จะพร้อมเสิร์ฟละนี่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะฮะถึงแม้ในกะเพราเราจะไม่ชอบแต่เวลาผัดพริกขิงจำเป็นต้องมีจริงๆครับถั่วฝักยาวนะครับอันนี้เราจะเอาไปลวกก่อนลุกให้เข้ากันเอาละครับคุณผู้ชมเข้ากันแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าถ้าผัดพริกขิงของเราเนี่ยมีน้ำมันเยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่อันนี้เราอยากได้แบบความเงาแล้วก็สีสันที่สวยงามนะฮะอาจจะใส่นิดนึงก็คือน้ำมันน้ำพริกเผานะครับผัดอีกสักทีนึงพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูผัดพริกขิงหมู3ชั้นครับนี่ดูครับคุณผู้ชมหมู3ชั้นเนี่ยหั่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันนุ่มนะมันกินแล้วได้เนื้อได้หนังเลยเอาละครับน่ากินมากก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะมีออปชันเสริมปกติก็จะทานคู่กับไข่เค็มเนาะอันนี้ก็เป็นไข่แดงเค็มมาปั้นเลยแบบนี้ให้เขาดูรู้สึกว่าเรามีแบบความพิถีพิถันนะมันก็จะตัดกับรสเค็มๆเป็นมันๆเข้าไปนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าแดงนะครับท้ายก็ใบมะกรูดครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูผัดพริกขิงหมู3ชั้นที่ไม่ใส่ขิงครับ